รถเมยเผยเรื่องราวน้องคิดคิดบินไฟลต์ต่างประเทศครั้งแรกทริปนี้หนุ่มน้อยน่าเอ็นดูรถเมย์ขนึงนิดเกี่ยวก้อยสามีสุดหลอ่อและลูกชายน้องคิดคิดเที่ยวญี่ปุ่นแต่ละภาพเห็นยิ้มตามเลยหนุ่มน้อยน่ารักมาก ได้มีเวลาพักผ่อนแบบเต็มที่หลังทำงานพิธีกรรายการสดแบบที่ต้องใช้พลังงานเยอะมากๆสำหรับสาวเก่งคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างรถเมย์คนึงนิดที่ล่าสุดหาเวลาว่างตรงกับสามีสุดที่รักได้จึงแท็กทีมพร้อมกับลูกชายน้องคิด,ค,ดคิดเหินฟ้าเช็คอินประเทศญี่ปุ่นสัมผัสอากาศหนาวเบาๆแบบชิวๆจากภาพต้องบอกว่าน้องคิดคิดหนุ่มน้อยจอยกับบรรยากาศหนาวสุดๆโมเมนต์ใส่ชุดยูกตาน,นั้นทำเอาพี่ๆแฟนคลับใจละลายไปเลย นอกจากนี้แม่รถเมย์ยังได้แช์ประสบการณ์พาลูกน้อยคิดเครื่องบินไฟต่างประเทศครั้งแรกของน้องคิดคิดงานนี้แม่หายห่วงเลยบินไฟต่างประเทศครั้งแรกก่อนขึ้นเครื่องไม่ยอมหลับจนเครื่องออกถึงจะนอนนอนไปประมาณ5ชั่วโมงเด็กน้อยตื่นขึ้นมาตอนเครื่องใกล้จะลงแบบอารมณ์ดีสุดๆมองไปรอบๆคิดว่าเรามานอนตรงนี้ได้ยังไงเพราะตอนขึ้นเครื่องยังไม่ได้ปรับนอนคึกอยู่ได้3ามชั่วโมงสลบต่อบนรถยาวๆเป็นการนอนน้อยของเจ้าคิดครั้งแรกปกตินอน1 0 1ถึงชั่วโมง ญี่ปุ่นจะคิดมาแล้วจ้ะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยจริงๆซุปตาน้อยมีด้อมเป็นของตัวเองแล้วเหมือนกันค่ะ